กราบสวัสดีทุกคนกราบสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ผมจะมาวาดรูปคาบุกิเนาะโอเคเนาะก็มีคนถามมาว่าสอนวาดหน่อยคือผมไม่ได้เก่งไงคือผมไม่ได้เก่งอะไรผมไม่รู้จะสอนยังไงเนาะแล้วก็มีคนถามมาตลอดเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวาดแบบมั่วๆแบบกากๆแบบผมเนาะโอเคเนาะวาดยังไงก็ขอโทษด้วยครับคือผมวาดไม่เก่งเท่าไหร่เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะให้ร่างแบบล่างไว้ก่อนเนาะแบบเราจะเอาแบบใหญ่เท่าไหร่เนาะเอาสมมุติว่าผมจะเอาอันนี้มันเล็กกันไปเปล่าวะโอเคเนาะเอาประมาณนี้เนาะหัวเป็นหัวเนาะให้ล่างไว้ก่อนโอเคล่างแบบมัวๆไม่จำเป็นต้องแบบให้มันสวยคือเห็นไหมอ่ะกล้องมันอาจจะไม่ชัดเนาะโอเคว่าถ้ามันเข้มหน่อยโอเคประมาณนี้เห็นเนาะแล้วก็ล่างมัวไปเลยไม่ต้องสนว่ามันจะสวยหรือไม่สวยเนาะเพราะว่าเราล่างไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราวาดเลยโอเคเดี๋ยวก็จะเป็นมืออีกอันก็มืออีกอันก็จะมานี้เนาะผมวาดจับดาบแบบมาข้างๆแบบในรูปนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูโอเคอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งไงอันนี้เป็นดาบเนาะเราล่างไว้ก่อนนะครับนี่ไม่ใช่วาดจริงนะครับวางไว้ให้เรารู้ว่าร่างกายเป็นยังไงวาดค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลังเนาะโอเคเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเราซูมไปดูรูปแป๊บคาบุกิให้เริ่มจากตรงไหนก่อนวะเริ่มจากใบหน้าก่อนเนาะให้วาดลงช้าๆอันนี้เนาะนี่คือจมูกโอเคไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็วาดไปช้าๆแบบนี้ไปตามผมก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็วาดขึ้นมาประมาณให้ดูว่าให้มันตรงกับจมูกที่เราวาดไว้เนาะนี่เนาะแล้วก็วาดลงเลยจะเป็นแบบยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงอาจจะสูงเกินให้เราวาดตัดลงนิดๆโอเคจะเป็นผมของคาบุกิรู้สึกว่าวาดไปนี้มันจะนานเกินไปเปล่าทุกคนจะไม่ดูผมรู้คือมันนานเกินเนาะนั้นผมจะรีบหน่อยอาจจะออกมาไม่สวยเนาะเพราะว่าวาดช้ามันอาจจะนานคลิปจะยาวเกินเพราะฉะนั้นต้องเร่งหน่อยโอเคเร่งมือโอเคคลิปมันผมรู้สึกว่ามันจะยาวเกินวาดแค่ส่วนหัวก็ไป10นาทีกว่าๆแล้วไม่ใช่4นาทีกว่าๆมันจะนานเกินโอเคเพราะฉะนั้นต้องเร่งหน่อยทุกคนถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกแบบนี้เนาะโอเคต่อมาก็วาดเขา
ไม่รู้ว่าเขาแหลมเปล่าผมเอาประมาณเท่านี้เนาะเพราะว่าในรูปมันตัดไม่เห็นเขาเห็นแค่ส่วนหนึ่งโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปก็ข้างนี้ให้ดูว่าตรงกับตรงนี้เปล่านะโอเคตัวนี้จะเป็นขอบเล็กนะข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งเล็กโอเคให้เราดูตรงที่ผมขึ้นแล้วก็มาตัดตรงนี้ออกไม่ใช่ตัดออกมาเริ่มวาดตรงนี้ให้ขึ้นมาประมาณเท่ากับครึ่งของเขานี่เนาะครึ่งหนึ่งผมรู้สึกว่าเขานี้มันจะเอียงเกินไปขอลบแล้วก็วาดให้ขึ้นแบบให้มันไม่เอียงเท่าไหร่โอเคประมาณนี้จะไปเร็วนิดๆลืมตัวอีกแล้วคลิปนานเดี๋ยวทุกคนก็เบื่อโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วได้ส่วนหัวของคาบุกิดังนั้นก็ให้เราลบเส้นที่เราร่างไว้ออกผมวาดแรงเกินมันลบไม่ค่อยออกเลยนี่แหละคือเหตุผลผมวาดจางทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นวาดแรงมันลบไม่ค่อยออกคือคลิปวาดคาบุคาเนกินมีคนไม่มาบอกว่าไม่เห็นเลยแบบนั้นแล้วเนาะโอเคต่อไปเรามาวาดดาบต้องอยู่ส่วนคางนะครับให้ดูรูปอยู่บริเวณประมาณนี้เนาะดาบที่เราล่างแบบมั่วๆไปก่อนมันก็ ไม่โดนนั่นแหละโอเคมาวาดไปเลยโรงงานเปิดเดี๋ยวผมก็ได้ไปทำงานเพราะผมยังทำงานอยู่ครับเอาเวลาว่างมาวาดรูปนะครับคือผมไม่ใช่ว่าได้อยู่บ้านครับคือผมมาทำงานตรงงานทำงานขับรถโอเคประมาณนี้นะอันนี้ให้ลบไปก่อนเลยยังไงเราก็ไม่ใช่หรอกโอเคจากนั้นให้เราวาดนี้ไปรู้สึกว่าดาบมันจะโกงเกินไปเปล่าแบบเอียงเกินไปเพราะว่าช่างเป็นยังไงก็ไม่ค่อยสุดโอเคสังเกตตรงนี้สังเกตเขาให้มันอยู่บริบาลตรงนี้เนาะเป็นขอบดาบโอเคนะครับขอบดาบนี้ผมจะเอาแบบง่ายๆดีกว่าเนาะวาดตามรูปมันจะเป็นขอบรูปอะไรรูปดาวรูปจัตตาราอะไรผมไม่รู้แต่ว่าผมจะวาดแบบมนๆก็แล้วกันเนาะมันจะได้ง่ายแต่มันก็สวยดีมนโอเคต่อไปมาวาดนิ้วครับนี่คือนิ้วโป้มันจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้ใหญ่เกินไปเปล่าวะขอลบออกทั้งหมดก่อนโอเคเนาะอันนี้ให้เราวาดขึ้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็วาดลงมาแบบนี้เป็นนิ้วชี้ผมดูจากรูปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ให้หักมาแบบนี้แล้วก็คงน่าประมาณนี้แล้ว
โอเคเนาะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ลบทิ้งคันดาบจังนี้เนาะโอเคเรามาวาดมืออีกข้างหนึ่งวาดทับไปเลยครับเพราะว่าผมก็กะไว้แบบนี้อยู่แล้วนะค่อนข้างจะดูไม่ออกแล้วว่ามือเป็นยังไงเพราะว่ารูปมันมืดเกินนะครับมันออกดำแดงผมมองไม่ค่อยเห็นหรือผมอาจจะตาไม่ค่อยดีแล้วท่านผู้ชมโอเคเนาะก็ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ให้ลบทิ้งเห็นไหมวาดไม่ได้เท่าไหร่ก็ผ่านไป11นาทีผมกลัวว่าทุกคนจะเบื่อกันหมดคือวาดนานเกินไงดูดิต้องได้ลบหลายครั้งอีกแบบนี้แล้วผมเลยไม่ค่อยอยากจะวาดแบบช้าๆผมมักจะเอาเพลงใส่แล้วก็รีเพลย์เร็วๆแต่ทุกคนก็มักจะถามบอกว่าให้วาดช้าหน่อยหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะดูเกิน5นาทีเพราะแต่ละคลิปทุกคนไม่ดูเลยโอเคก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปเรามาวาดที่ไหลตรงนี้ออกอันนี้ลบออกมันไม่ใช่วาดแบบนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมทุกคนไม่ใช่ท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมนั่นแหละอาจจะไม่เหมือนเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยสนใจว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมจะมาวาดแบบเร็วๆยังไงทุกคนก็ดูออกแล้วว่าเป็นคาบุกิเนาะถ้าดูไม่ออกผมก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะถ้าดูไม่ออกก็แสดงว่าสีมือผมมันเหี้ยเกินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังผมนี่เรายังไม่ได้วาดเลยแล้วนะลบเส้นไหนที่เราไม่เอาลบออก ยังไงเราก็ลงสีเนาะสีมันจะทับรอยที่เราวาดแบบจางๆมันก็น่าจะละเอียดดีนี่ครับก็ได้ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะไม่เกิน20นาทีแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันนานไปแล้วจะรีบไหนนะอาการที่เรารีบนี่มันทำให้เราแบบเสียสมาธิถ้าผมวาดแบบไม่ได้สอนนะเราจะวาดแบบช้าๆไปจะไม่เสียสมาธิเดี๋ยวไม่ใช่หรอกช่างมันเถอะไม่วาดแบบเส้นเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะลงสีถ้าวาดสองเส้นมันจะทับกันไม่เหมือนแล้วครับช่างมันเถอะก็ช่างมันไม่เหมือนจริงๆแหละวาดใหญ่เกินอ
เรามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงชุดเกาะหน้าอกจะผ่านผมมาประมาณนี้เนาะเหลือไว้สักเท่านี้น่าจะใช่แล้วโอเคพอแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันจะไม่เนียน เจ็บคอนะครับคือน้ำลายแห้งไม่มีน้ำโอเคต่อไปวาดอะไรต่อวะผมดูไม่ออกเลยปะนี่เป็นเสื้อหรือแขนเพราะที่เข้าใจเนาะผมคิดว่ามันจะเป็นเสื้อเนาะเสื้อแบบเป็นเหล็กเป็นโซ่สีดำโอเค ต่อไปก็มาวาดต่อนี่เลยลงมาประมาณเท่านี้โอเคประมาณนี้เนาะไม่มีแล้วก็ประมาณนี้ให้เราวาดต่อไปนี้ได้ปะผมดูไม่ออกว่ามันเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยลงสีไปมันค่อยแบบมัวๆไปอันนี้ลบออกก่อนถ้าเราลงสีไปแบบลงสีมืดไปไงลงสีดำไปมันก็จะทับไปหมดโอเคก็ประมาณนี้เนาะต่อไปก็ให้วาดจากปลายดาบตรงนี้จะเป็นหน้าอกของเกาะเร็วไปนิดนึง ผมว่ายังไม่เร็วนะเนี่ยนักบ้านคนอื่นเขาว่าเร็วกว่านี้โอเคก็เหมือนเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากก็วาดเสร็จเรียบร้อยเป็นการวาดเสร็จเรียบร้อยนะครับวาดให้จบเลยโอเคกระโปรงมันก็จะง่ายนิดหน่อยเนาะไม่ยากเท่ากับร่างกายเนาะเดี๋ยวลืมนี่ลืมแขนอีกข้างโอ้ยเนาะวาดมัวไปจนลืมแขนโอเคอันนี้ก็ให้ออกมาประมาณเท่านี้เนาะแขนเบื้องข้างนี้ฟังเท่านี้แหละโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้วาดมาทางข้างล่างแล้วก็วาดต่ออีกนิดอันนี้จะเป็นกรอบกันแขนโอเคเท่านี้เนาะก็หมดแล้วแล้วก็มาวาดต่อที่เราจะวาดต่อนะครับเนี่ยตรงนี้โอเคก็เหมือนเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับโอเคเอาให้มันสุดเลยเป็นยังไงถ้าจะไม่ผิดนะ
าบุกิจะตัดประมาณนี้เปล่าวะคือผมไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยช่างเถอะเอาตรงเอาตามรูปเนาะรูปไม่เห็นแล้วผมไม่รู้ว่าจะว่ายังไงต่อโอเคก็ประมาณนี้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวลงสีผมขอรีเพย์แบบเร็วๆนะครับอันนี้ผมมาวาดแบบล่างให้ดูนะครับว่าวาดยังไงโอเคก็ประมาณนี้เนาะล่างแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยมาลงสีทับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันไม่มีหรือไม่มีเพราะในรูปมันก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นแขนตรงนี้มาตรงนี้เปล่าเราจะล่างสีดำไปทับเหมือนในรูปมันก็จะI know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, yeah, yeah.You fade away, yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away
โอเคนะครับทุกคนก็วาดเสร็จเรียบร้อยเนาะคือผมเอาปากกามาตัดเส้นอีกรอบนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายเนาะมาตัดเส้นอีกรอบแล้วก็มาวาดอะไรอุกกาบาตเล็กๆน้อยๆนี่โอเคก็วาดจบแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ